สวัสดีครับมาดูขั้นตอนการทำ motion graphic ด้วย PowerPoint ครับขั้นที่1ออกแบบโดยใช้รับพื้นฐานขั้นที่2 copy มาทีสไลด์ขั้นที่3ปรับและขยับส่วนต้องการขั้นที่4ตั้งกันเป็นแบบมอแค่นี้เองครับลองทำกันดูเลยครับขอบคุณที่รับชมครับ